ลำดับที่6สรณะอันเกษมคือพระรัตนตรัยพระพุทธภาษิตโมหุงเวสรนองยันติปปะตานิวนานิจะอารามะรุกขเจตยานิมนุสาพยตัดชิตาเนตังโคสรนองเขมังเนตังสรณมตตมังเนตังสรณมาคัมมะสัพพะดุขาปมุจจติโยจะบุตทันจะธรรมันจะสังคันจะสารนองคโตจตาริอริยสัจจานิสัมมปัญญายปัสสติดุขังดุขะสมุปปาดังดุขสะจะอธิกมังอริยันจะทั้งขีกังมักกังดุขู่ปสมักกามินังเอตังโคสรนองเขมังเอตังสรณมุตตมังเอตังสรณมาคัมมะสัพพะดุขาปมุจจติแปลความว่ามนุษย์เป็นอันมากเมื่อถูกภัยคุกคามแล้วย่อมยึดเอาภูเขาบ้างป่าบ้างอารามบ้างต้นไม้ที่เป็นเจดีย์บ้างว่าเป็นที่พึ่งนั่นไม่ใช่สรณะที่เกษมนั่นไม่ใช่สรณะอันอุดมเพราะบุคคลอาศัยสรณะนั้นแล้วไม่สามารถหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ส่วนผู้ใดยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเห็นอริยสัจ4ด้วยปัญญาอันชอบของตนเองคือเห็นทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์และมรรคมีองค์8อันประเสริฐซึ่งยังบุคคลให้ถึงความสงบแห่งทุกข์สรณะนั่นแลเกษมสรณะนั่นแลอุดมเพราะบุคคลอาศัยสรณะนั่นแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงอธิบายความมนุษย์และสัตว์มีสัญชาตญาณที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดเมื่อมีภัยมาคุกคามทั้งนี้เพราะชีวิตเป็นที่รักของสัตว์ทั้งปวงสัตว์ทั้งหลายใคร่ต่อความสุขชังความทุกข์ทั่วหน้ากันเมื่อมีภัยคือความทุกข์มาถึงเข้าก็หาหนทางกำจัดทุกข์นั้นตามวิสัยหรือสติปัญญาของตนเมื่อลอยคออยู่ในทะเลเพราะเรืออับปางแม้เศษฟางหญ้าลอยมาคนก็มีหวังจะยึดไว้เป็นที่พึ่งในชีวิตประจำวันก็เหมือนกันเมื่อมีทุกข์โดยปกติคนก็เหลียวหาที่พึ่งพวกศาสดาเจ้าลัทธิทั้งหลายก็คือพวกตั้งตนเป็นผู้ให้ที่พึ่งทางใจแก่ปวงชนนั่นเองแต่อาจบอกผิดบ้างถูกบ้างแล้วแต่สติปัญญาของตนในที่นี้อัคคีทัตเป็นเจ้าลัทธิคนหนึ่งมีบริวารและคนเคารพนับถือมากได้สั่งสอนศิษย์ของตนให้ยึดเอาภูเขาป่าอารามและรุกขเจดีย์เป็นต้นว่าเป็นที่พึ่งบนบานสารกล่าวคราวมีทุกข์แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่านั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันปลอดภัยไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเพราะไปพึ่งเขาแล้วไม่สามารถพ้นจากทุกข์ได้ส่วนผู้ใดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเห็นอริยสัจ4ด้วยปัญญาของตนเองนั่นแหละคือที่พึ่งอันเกษมนั่นแหละคือที่พึ่งอันอุดมเพราะบุคคลอาศัยสรณะนั้นแล้วสามารถพ้นจากทุกข์ได้จริงการถึงพระรัตนตรัยการถึงพระรัตนตรัยนั้นพอจะแบ่งโดยย่อได้2ประเภทคือ 1. การถึงพระรัตนตรัยแบบปุถุชน 2. การถึงพระรัตนตรัยแบบอริยชนการถึงแบบปุถุชนมี2ระดับคืออันทะปุถุชน1กัลยาณปุถุชน1อันทะปุถุชนนั้นคือปุถุชนที่ยังมืดบอดยังไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือมิใช่ประโยชน์ยังทำความชั่วอยู่มากแต่ก็ยอมรับนับถือพระรัตนตรัยตัวอย่างเช่นพวกโจรที่เที่ยวปล้นทรัพย์ฆ่าคนเป็นต้นคนพวกนี้ยังเคารพนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เขายังแขวนพระพุทธรูปองค์เล็กๆไปปล้นทรัพย์หรือฆ่าคนพวกนี้นับถือพระรัตนตรัยเหมือนกันแต่เป็นแบบอันทปุถุชนส่วนกัลยาณปุถุชนนั้นคือปุถุชนชั้นดีมีศีลมีธรรมมีเหตุมีผลในการเคารพนับถือพระรัตนตรัยเห็นว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นประทีปส่องทางชีวิตเป็นเนื้อนาบุญของโลกกัลยาณปุถุชนมี2ประเภทคือ 1. กัลยาณปุถุชนผู้มากด้วยศรัทธา 2. กัลยาณปุถุชนผู้มากด้วยปัญญากัลยาณปุถุชนผู้มากด้วยศรัทธานั้นมีปกติน้อมใจเชื่อพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์โดยไม่ต้องหาเหตุผลตัวอย่างเช่นเชื่อทุกอย่างที่เกี่ยวกับองค์พระพุทธเจ้าตามที่ตำราว่าไว้เชื่อในอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆของพระองค์ที่เกี่ยวกับพระธรรมก็เชื่อทุกตัวอักษรในพระไตรปิฎกและอรรถกถาที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ก็เชื่อว่าเมื่อเป็นพระสงฆ์แล้ว
ย่อมมีศีล227เหมือนกันหมดทำบุญกับพระสงฆ์ไม่ว่ารูปใดนิกายใดได้บุญเหมือนกันหมดฝ่ายปุถุชนผู้มากด้วยปัญญานั้นไม่ยอมเชื่ออะไรง่ายอย่างที่ผู้มากด้วยศรัทธาเชื่อแต่จะไตร่ตรองสอบสวนเสียก่อนทุกๆเรื่องแม้ในเรื่องที่เกี่ยวกับองค์ของพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมพระสงฆ์บางเรื่องก็เชื่อตามบางเรื่องก็ไม่เชื่อพิจารณาเป็นเรื่องๆไปนี่คือปฏิปทาของปุถุชนผู้มากด้วยปัญญาการถึงพระรัตนตรัยแบบอริยชนนั้นคือนับถือเพราะได้เห็นธรรมได้เห็นอริยสัจด้วยปัญญาของตนดังที่กล่าวถึงในคาถานี้เป็นศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวอีกแล้วอันหนึ่งคำที่ว่าเยเกจิบุทังสรนองคาตาเซนาเตคามิสันติอปายภูมิแปลว่าคนใดถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งคนนั้นจะไม่ไปอบายภูมินั้นหมายถึงการถึงพระพุทธเจ้าแบบอริยชนนั่นเองทั้งนี้เพราะปุถุชนยังมีคติไม่แน่นอนแม้นับถือพระรัตนตรัยก็อาจไปอบายได้แต่ถ้าเป็นอริยบุคคลแล้วก็เป็นอันปิดอบายภูมิได้แน่นอนการถึงพระรัตนตรัยนี้ท่านถือว่าสูงกว่าการรักษาศีล5เพราะศีล5เป็นศีลประจำโลกแม้พระพุทธเจ้าไม่อุบัติขึ้นก็มีการบัญญัติสอนกันอยู่ส่วนการถึงพระรัตนตรัยเป็นการเริ่มเดินทางถูกเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานอันเป็นที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งมวลเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเพราะทรงปรารภปุโรหิตชื่ออักกิทัตมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องปุโรหิตชื่ออักกิทัตอักกิทัตเป็นปุโรหิตของพระเจ้ามหาโกศลปุโรหิตนั้นเป็นตำแหน่งอาจารย์ผู้สอนอัตธรรมแก่พระราชาผู้เขียนเมื่อพระราชาพระองค์นั้นสิ้นพระชนม์แล้วพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลขึ้นครองราชทรงดำริว่าปุโรหิตอักกิทัตนี้เคยเป็นราชปุโรหิตของสมเด็จพระราชบิดาสมควรสถาปนาไว้ในตำแหน่งเดิมจึงให้สถาปนาอักกิทัตไว้ในตำแหน่งพระอาจารย์อย่างเดิมพระเจ้าประสิทธิ์ทรงเคารพปุโรหิตอักกิทัตมากจนถึงกับว่าเมื่ออักกิทัตมาเฝ้าพระองค์เสด็จลุกขึ้นรับและให้นั่งบนอาสนะที่เสมอกับพระองค์ด้วยพระดำรัสว่าอาจารย์เชิญนั่งบนอาสนะนี้ถึงกระนั้นก็ตามอักกิทัตไม่ปรารถนาเป็นราชปุโรหิตอีกต่อไปเขาคิดว่าพระราชาทรงเคารพยำเกรงเราเหลือเกินแต่ว่าเราจะทำอะไรถูกพระทัยพระราชาเสมอไปหรือข้อนั้นเป็นเรื่องทำยากแม้เราทำไม่สมควรพระองค์อาจไม่กล้าทักท้วงเพราะความเคารพยำเกรงในตัวเราอันหนึ่งพระราชานี้ยังหนุ่มเหลือเกินหากพระองค์ได้ราชปุโรหิตที่มีวัยใกล้เคียงกันอาจจะเหมาะสมกว่าทำให้พระองค์มีความสุขด้วยไม่ต้องเกรงใจเราแก่แล้วคุณออกบวชเขากราบทูลขอพระบรมราชานุญาตบรรพชาเมื่อได้รับพระบรมราชานุญาตแล้วจึงให้คนตีกลองร้องป่าไปทั่วพระนครสละทรัพย์ของตนส่วนใหญ่ก็โดยการจำแนกแจกทานทำอยู่อย่างนั้น7วันแล้วออกบวชนอกพระพุทธศาสนามีคนเลื่อมใสออกบวชตามอักกิทัตเป็นหมื่นๆนักบวชเหล่านั้นมีอักกิทัตเป็นประมุขอาศัยอยู่ระหว่างแคว้นอังคะมคตและแคว้นกุรุดงเล็บต่อกันเขาให้โอวาทแก่นักบวชผู้เป็นศิษย์ว่ากามวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นแก่ผู้ใดผู้นั้นจงขนทรายหม้อหนึ่งมาจากแม่น้ำเกลี่ยลงณที่นี้เมื่อนักบวชทุกคนเห็นด้วยก็เป็นอันตกลงตามนั้นดังนั้นเมื่อความตรึกเรื่องกามเป็นต้นเกิดขึ้นแก่ผู้ใดผู้นั้นก็ไปขนทรายมาหม้อหนึ่งจำเนียนการล่วงมาตรงนั้นกลายเป็นกองทรายใหญ่เพราะเหตุนั้นนาคราชตนหนึ่งชื่ออหิชัตตะเฝ้ากองทรายนั้นอยู่ชาวอังคะมคตและชาวแคว้นกุรุนำเครื่องสการะเป็นอันมากมาถวายแก่นักบวชเหล่านั้นทุกเดือนอักขิทัตให้โอวาทแก่ประชาชนว่าท่านทั้งหลายจงยึดเอาภูเขาป่าอารามและต้นไม้ที่เป็นเจดีย์ว่าเป็นที่พึ่งเถิดจะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงต้นไม้ที่เป็นเจดีย์คือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งหลายเรื่องความเชื่อถืออันงมงายในอินเดียนั้น
แม้ในสมัยนี้ก็มีมากเหลือพรรณนาผู้เขียนเขากล่าวสอนสิทธิ์อย่างนี้เหมือนกันจนกระทั่งพระศาสดาเสด็จอุบัติขึ้นในโลกทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วทรงอาศัยเมืองสาวัตถีประทับอยู่ที่เชตวนารามเวลาจวนรุ่งวันหนึ่งทรงตรวจดูอุปนิสัยของเวไนยสัตว์ได้ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งอรหัตมรรคอรหัตผลของอัคคีทัตพร้อมด้วยบริวารเย็นวันนั้นรับสั่งให้พระมหาโมคคัลลานะเข้าเฝ้าตรัสว่าบัดนี้อัคคีทัตกำลังสอนประชาชนให้แล่นไปในทางผิดเธอจงไปยังสำนักของอัคคีทัตให้อุวาทแก่คนเหล่านั้นกลับใจคนเหล่านั้นเสียพระเถระกราบทูลว่าคนเหล่านั้นมากทั้งกำลังมากทั้งจำนวนข้าพระองค์จะพึงกำราบได้อย่างไรถ้าพระองค์จักเสด็จไปไซพระองค์จักกำราบได้โดยแท้เราจะไปเหมือนกันขอให้เธอล่วงหน้าไปก่อนพระศาสดาตรัสพระเถระเดินไปคิดไปพลางว่าคนพวกนั้นมีมากเมื่อเราพูดอะไรไปก็จะชวนกันลุกขึ้นเป็นพวกๆจะทำอย่างไรดีหนอท่านคิดอุบายได้อย่างหนึ่งจึงให้ฝนลูกเห็บในวงเล็บฝนเม็ดโตตกลงด้วยอนุภาพของตนเมื่อฝนลูกเห็บตกอยู่คนพวกนั้นต่างก็แยกย้ายกันเข้าหาบรรณศาลาของตนของตนพระเถระมุ่งไปยังบรรณศาลาของอัคคีทัตเรียกชื่อว่าอัคคีทัตอัคคีทัตสงสัยมากและรู้สึกไม่ชอบขึ้นมาทันทีเพราะเขามีความทนงตนว่าใครๆในโลกนี้ไม่กล้าเรียกชื่อเราตรงใครหนอกระด้างจริงกล้าเรียกชื่อเราตรงๆดังนี้แล้วร้องถามออกไปว่าใครนั่นข้าพเจ้าเองอัคคีทัตพระมหาโมคคัลลานะตอบต้องการอะไรอัคคีทัตถามกระชากข้าพเจ้าขอที่พักสักคืนหนึ่งเถิดที่พักไม่มีที่นี่มีกันคนละหลังไม่มีที่เหลือให้ใครพักอัคคีทัตธรรมดาโคย่อมไปหาโคพวกมนุษย์ไปหามนุษย์ด้วยกันบรรพชิตย่อมต้องการมหาบรรพชิตท่านเป็นบรรพชิตหรืออัคคีทัตถามอย่างคลางแคลงใช่ข้าพเจ้าเป็นบรรพชิตเหมือนท่านถ้าอย่างนั้นบริขารแห่งบรรพชิตของท่านอยู่ที่ไหนอยู่ภายในจีวรของข้าพเจ้าถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็ไม่มีที่อยู่ให้ท่านไม่มีจริงๆบนกองทรายใครอยู่พระมหาโมคคัลลานะถามนาคราชข้าพเจ้าขอพักที่นั่นท่านจะพักที่นั่นได้อย่างไรนาคราชนั้นมีพิษร้ายนักช่างเถอะถ้าท่านยินยอมข้าพเจ้าก็จะขอพักที่นั่นตามใจสิพระเถระเดินตรงไปยังกองทรายนาคราชเห็นพระเถระกำลังเดินมาคิดว่าสมณะนี้คงไม่รู้ว่าเราอยู่ที่นี้เราจะบังหวนกวนให้เขาตายนาคราชบังหวนกวนพระเถระก็บังหวนบ้างกวนพุ่งออกจากสรีระของนาคราชและของพระเถระแต่กวนเบียดเบียนแต่นาคราชเท่านั้นไม่เบียดเบียนพระเถระนาคราชพ่นไฟพระเถระเข้าสมาบัติอันมีเตโชกสิณเป็นอารมณ์ยังเล็บเป็นบาทพ่นไฟเหมือนกันไฟเบียดเบียนแต่นาคราชไม่เบียดเบียนพระเถระไฟได้เผาลนสรีระของนาคราชไหม้ดำหมู่ฤาษีแลดูแล้วเข้าใจว่าไฟไหม้พระเถระพูดกันว่าแย่แล้วสมณะนั่นไม่เชื่อฟังคำของเราพระเถระให้นาคราชหมดพยศแล้วนั่งอยู่บนกองทรายนาคราชแผ่พังพานกลางกั้นพระเถระอยู่หมู่ฤาษีชวนกันมาแต่เช้าจะมาดูความพินาศของพระเถระแต่ไม่เห็นสิ่งที่ตนมิได้คาดคิดจึงอัศจรรย์ใจยืนประคองอัญชลีชมเชยอยู่ว่าน่าอัศจรรย์จริงหนอสมณะนี้มีอนุภาพถึงป่านนี้สมณะนี้ทรมานนาคราชได้แล้วขณะนั้นเองพระศาสดาเสด็จมาพระเถระเห็นแล้วจึงลุกขึ้นมาต้อนรับและถวายบังคมพวกฤาษีถามพระเถระว่าสมณะนี้ใหญ่กว่าท่านอีกหรือพระองค์ทรงเป็นศาสดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นสาวกพระศาสดาประทับนั่งบนกองทรายหมู่ฤาษียืนประคองอัญชลีชมเชยอยู่ว่าอนุภาพของสาวกจึงถึงเพียงนี้อนุภาพของศาสดาจักเป็นเช่นไรพระศาสดาตรัสให้อัคคีทัตเข้าเฝ้าและตรัสถามว่าอัคคีทัตท่านกล่าวโอวาทสั่งสอนอุปถากและอุสิทธิ์ของท่านอย่างไรข้าพเจ้าให้โอวาทว่าท่านทั้งหลายจงยึดเอาภูเขา
ป่าอารามและต้นไม้ที่เป็นเจดีย์ว่าเป็นที่พึ่งของตนเมื่อทำดังนี้ย่อมสามารถพ้นจากทุกข์ได้พระศาสดาตรัสว่าอคิทัตนั่นหาใช่ทางแห่งความพ้นทุกข์ไม่ส่วนผู้ใดแลยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเห็นอริยสัจด้วยปัญญาอันชอบเองนั่นแลเป็นที่พึ่งอันเกษมเป็นที่พึ่งอันอุดมดังนี้มีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาฤาษีทั้งหมดได้บรรลุพระอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายถวายบังคมพระศาสดาแล้วทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระผู้มีพระภาคทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาให้วันนั้นเป็นวันที่ชาวอังคะมคตและกุรุถือสักการะมาถวายนักบวชเหล่านั้นอันมีอคิทัตเป็นประมุขเมื่อเห็นฤาษีพวกนั้นบวชหมดแล้วจึงคิดกันว่าใครหนอใหญ่กว่าสมณะโคดมหรืออคิทัตแต่อคิทัตคงเป็นใหญ่กว่าเพราะพระสมณะโคดมมหาอคิทัตพระศาสดาทรงทราบวาระจิตของคนเหล่านั้นแล้วรับสั่งให้อคิทัต ตัดความสงสัยแห่งบริวารของตนพระอคิทัตจึงเหาะขึ้นไปบนอากาศแล้วกลับลงมาถวายบังคมพระศาสดาถึง7ครั้งแล้วประกาศว่าพระผู้มีพระภาคเป็นศาสดาข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้